ลาก่อนดร. ทูสวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับแพท 7.21B กันนะครับทุกคนก็เป็นแพทใหม่ที่เพิ่งออกมาเลยนะครับมีเรื่องตลกจะเล่าให้ฟังนะก็คือล่าสุดนะวันที่แพทนี้ออกครับ Predator League 2019ครับกำลังจะแข่งรอบชิงนะก็คือทีม TNC เจอกับทีม Boom ID นะแล้วก็ก่อนจะเริ่มแข่งประมาณแป๊บเดียวนะระหว่างที่มันดีเลย์มาเพราะว่าเซตอัพอะไรเงี้ยนะแพทออกครับโอ้โหเงิบกันหมดนะฮะแล้วก็เป็นรอบชิงที่แข่งกันในแพทใหม่นะแล้วก็แบบเป็นที่เหลือแข่งในแพทเก่าอะไรเงี้ยก็ตลกดีนะอัพแพทได้ถูกเวลามากโอเคเรามาเข้าเรื่องกันนะว่ามีอะไรเปลี่ยนบ้างนะครับทุกคนก็ไปดูกันเลยครับการเปลี่ยนทั่วไปนะครับ XP ที่ได้ตอนโดนดีนายนะเพิ่มจาก 25% เป็น 30% อันนี้ก็คือช่วยทำให้เลนที่มันเหมือนกับโดนไล่อ่ะแล้วก็ดูดเบลอะไรเงี้ยได้มากขึ้นนะครับคืออันเนี้ยมันเป็นสิ่งที่บ่นกันมาสักพักแล้วเพราะว่าการดีนายตัวเนี้ยมันโคตรมีประโยชน์เลยคือได้ทั้งตังค์ได้ทั้งตัดเบอร์ฝนตรงข้ามแบบเยอะมากๆนะครับแล้วพอมันคุมเลนดีฮีโร่ตัวที่แบบแอนิเมชันดีเดเมจแรงๆเนี่ยแบบกังก้ามิดอย่างเงี้ยที่มันเก่งเพราะว่ามันมีแนวโน้มจะดีนายได้สูงมากนะครับอันนี้ก็เป็นการทำให้อีกฝ่ายนึงมีสิทธิ์ที่จะสู้เพิ่มขึ้นนิดเดียวนะ 5% ก็ไม่ได้เยอะมากนะครับแฮนอลไมดัสนะครับได้เงินน้อยลงครับจาก200เป็น180อันนี้ก็ต้องบอกว่าหลังๆเนี่ยถ้าหลายคนเริ่มสังเกตจะเห็นว่าแฮนอลไมดัสในฮิตขึ้นนะตั้งแต่เปลี่ยนแพท 7.21 ก็คือที่บอกว่าป้อมเทียร์1มันจะเอายากขึ้นเกมมันจะนานขึ้นนะครับการที่จะออกของด้วยเงิน 2,000 ก้อนแรกของเกมเนี่ยก็เลยมีประโยชน์น้อยลงที่จะแบบรีบไปออกของที่มันเพิ่มสเตตมาดันป้อมเพราะว่าป้อมมันอึดขึ้นไงเพราะฉะนั้นไหนๆเลยทำไมเราไม่ออกไมดัสเราเร่งเงินแล้วช่วงกลางเกมเพื่อไปไฟทีเดียวล่ะมันก็เลยเป็นเหตุผลว่าไลซิลเลอร์ก็ออกไมดัสออฟเลนหลายตัวแผนนี้ก็ออกไมดัสแบบนึกถึงดูมเลยเนี่ยนะคือเหมือนมันไม่มีประโยชน์ที่จะไปเร่งเอาป้อมหัวป้อมเทียร์1มันเอายากขึ้นฮีโร่ก็ค้างกันที่เวล7 8 9นานเหลือเกินทำให้มันมีเวลาทามิ่งจะฟาร์มเอาแฮนด์ไมดัสแล้วก็เอาเงินตรงเนี้ยไปใช้ประโยชน์ช่วงหลังจากนั้นแทนเอาไปพีคช่วง25นาทีแทนอะไรประมาณนี้นะครับเขาก็เลยเนิร์ฟลงมานะครับฮีโร่นะครับมาดูกันนะแอนติเมทเบสอาจิเพิ่ม2โอ้โหอันนี้ผมก็ว่าเก่งแล้วนะบัฟนิดนึงนะเบนสเตรนท์เพิ่มเป็น 2.6 เอจิเป็น 2.6 อินลดเป็น 2.6 อันนี้เป็นการเปลี่ยนที่หลายคนชอบมากนะเพราะคอนเซ็ปต์ของเบนที่เป็นมาตลอดเนี่ยก็คือทุกสแตตต่อเวลได้เท่ากันอันนี้หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะอันนี้เป็นแบบเป็นกิมมิคของฮีโร่เบนเลยแล้วทีนี้แพทล่าสุดเนี่ยมันปรับให้ฮีโร่สายไหนก็ตามได้ค่าสายนั้นมากขึ้นต่อเวลเบนมันก็เลยเปลี่ยนจาก 2.4 เป็น 2.8 ซึ่งทำใหคนจำนวนมากโดยเฉพาะต่างประเทศไม่พอใจอย่างแรงเพราะว่าเบนมันควรจะเท่ากันทุกค่าสิอินมันจะมากกว่าคนอื่นได้ยังไงมันจะมากกว่าค่าอื่นได้ยังไงอะไรเงี้ยนะครับก็เลยเป็นที่มาว่าเขาก็เลยปรับเป็น 2.6 เท่ากันแบบนี้นะก็กลับมาคงคอนเซ็ปต์ของเขาอีกครั้งหนึ่งนะฮะ Chaos Knight ดูดเลือดน้อยลงจากสกิล3นั่นเองนะฮะสกิลเนี่ยดีมากเกินไปจริงช่วงต้นเกมเพราะว่าเขาลดคูลดาวน์ลงมาเหลือ4วิทุกเลเวลแล้วนะทำใหอัพมาแรกๆเนี่ยโอ้โหยืนเลนเก่งมากครับก็เนิร์ฟไปหน่อยครับคริสตัลเมเดนตอนกดอันติอาร์เมอร์เพิ่มจาก10เป็น20โอ้ my god อมตะแล้วครับเนี่ยโหดมากนะครับอันติเนี่ยก็ถือว่าดีแหละคริสตัลเมเดนตอนนี้อยู่ในจุดที่อ่อนมากบัฟอีกนิดก็ดีนะครับแล้วเกราะ20เนี่ยเยอะมากนะโดยเฉพาะช่วงต้นเกมสมมุติเลเวล6อัพฟรีซิ่งฟิลมาเนี่ยคือโอ้โหตีไม่ตายแล้วนะฮะแล้วอยู่นานด้วยนะสกิลเนี่ยอยู่10วินะฮะคืออย่างน้อยไม่ต้องแบบเดเมจโดนใครแต่กดเพิ่มเกราะให้ตัวเองก็ได้อะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเกราะ20นี่20นี่คือน้องๆเบอร์เซอร์เกอร์คอร์ของแอคเลยนะคือน้องๆเลยอ่ะอึดมากนะครับดาร์คเซียครับลดเบสอาร์เมอร์2แล้วไปเพิ่มอาจิแทนเพิ่มอาจิเนี่ยก็ทำให้ดาร์คเซียตีไวขึ้นนิดนึงแล้วก็ได้อาร์เมอร์เพิ่มขึ้นต่อเวลก็คือชดเชยกับข้างบนนะก็จะทำให้ดาร์คเซียเนี่ยมีเกราะน้อยลงช่วงต้นแต่ว่ามากขึ้นช่วงท้ายนะครับซึ่งผมว่าค่อนข้างขาดทุนเพราะว่าดาร์คเซียช่วงต้นเนี่ยเกราะลดไป2เป็นเบสอาร์เมอร์เนี่ยเสียหายหนักนะครับช่วงต้นเกมเป็นอะไรที่อาร์เมอร์สำคัญมากการต่อต่างๆอะไรเงี้ยนะก็เป็นการเนิร์ฟดาร์คเซียช่วงยืนเลนพอสมควรเลยล่ะมาต่อที่กิมสโตรกนะครับอิงเซเวลครับสตันสั้นลง 0.1 วิเวลสุดท้าย 0.4 วิเวลแรกนะครับนี่ฮะก็อิงสเวลเป็นสกิลหนึ่งที่บางทีเขาก็อัพไว้แค่1กันเพราะไปอัพใบหรือไปอัพ1ก็ตามอะไรเงี้ยนะก็ตอนนี้ถ้าอัพไว้แค่1ก็จะอ่อนลงนะ
แล้วก็โซบายนะสโลน้อยลงนะครับก็ดีนะกิมโซกเก่งมากนะเป็นซัพพอร์ตตัวหนึ่งที่แย่งกันเล่นเยอะเลยคอมโบกับหลายตัวเลยลิชสเวนอะไรก็ตามนะครับช่วงนี้ IO นะครับซีเซอร์นะครับจะไม่สามารถทำให้คุณไม่สามารถถูกสโลได้แล้วแปลอีกแบบก็คือตีเตอร์สามารถถูกสโลได้แล้วนั่นเองนะคือก่อนนั้นเนี่ยเวลา IO เชื่อมกับใครมันจะเซตมูฟสปีดตามคนนั้นแล้วมันก็จะสโลไม่ได้ไงอันนี้ก็ถูกสโลได้แล้วนะครับสปิริตนะจะไม่มีคูลดาวน์ตอนท็อกเกิลแล้วนะครับก็คือตอนที่ปรับระยะมันนะระยะสั้นสุดเพิ่มขึ้นเป็น200ก็คือจะเอามาแคบติดตัวไม่ได้ละมันจะห่างหน่อย rotation interval เพิ่มขึ้นก็คือหมุนช้าลงนะครับแล้วก็จะไม่ขัดแอนิเมชันตอนไล่แล้วนะครับผมว่าโอเคนะดูดีขึ้นด้วยซ้ำนะเนี่ยโดยรวมนะโอเวอร์ชาร์จนะครับ damage reduction ลดลงครับเป็น50-20นะครับก็เนิร์ฟสกิลโอเวอร์ชาร์จนะแล้วก็เพิ่มมานาคอสส่งเรโลเคทนะเป็น175เปลี่ยนทาเลนด้วยเอาทาเลนเวล15ก็คือที่มันเป็นทาเลนคาถาฟ้าเอาไปไว้เวล20แทนแล้วก็เอาทาเลนบวกเฮลดีเจนมาอู้อันนี้เนิร์ฟหนักเลยอะอู้อันนี้เนิร์ฟเยอะเลยครับเพราะว่า IO เนี่ยจุดดีมากๆก็คือทาเลนเวล15นี่แหละคือมันทำให้ฮีโร่เพื่อนมีโบนัสคาถาฟ้าแล้วไม่ใช่แค่โบนัสของสกิลนะมันได้สแตทด้วยนะได้เลือดได้สเต็งเอจิอินเหมือนถือคาถาฟ้าอยู่นั่นแหละแล้วทีเนี้ยมันเนิร์ฟไปคือนอกจากว่ามันจะเนิร์ฟให้มันได้ช้าลงคือเวล20ซึ่งว่า20สำหรับซัพพอร์ตเนี่ยยากมากนะต้องบอกแบบนี้นะคือไม่เกมชนะไปแล้วได้เปรียบก็คือถ้าแพ้ก็แพ้ก่อนอะอะไรอย่างเงี้ยคือมันยากอะแล้วนอกจากนั้นแล้วเนี่ยยังเอาไปอยู่เวลเดียวกับอีกฝั่งหนึ่งก็คือบวก150โกเปอร์มินซึ่งดีมากเหมือนกันสำหรับซัพพอร์ตคือทาเลนต์บวกตังทีเนี้ยต้องเลือกระหว่างทาเลนต์คาถาฟ้ากับทาเลนต์บวกตังซึ่งโอ้โหเลือกยากบอกเลยก็น่าจะต้องคิดก่อนเลือกเพิ่มขึ้นนะครับสำหรับ IO นะครับแต่แน่นอนไอ้ทาเลนต์เวล15ก็จะทีเนี้ยเลือกบวกสปิริตเดเมจเยอะได้แหละเพราะว่ามันแรงขึ้นเยอะนะครับบวก8เฮลดี้เจนก็ไม่ได้แย่นะเพราะว่า IO ได้รีเจนเพื่อนก็ได้ด้วยถูกไหมมาดูต่อที่จักรนอนนะครับอันนี้สแลชครับ Attack Rate Multiplier ลดลงก็คือมันจะฟันช้าลงนิดนึงนั่นเองนะครับอันนี้สแลชมันฟันเร็วมากเนาะคีเปอร์เดอะไลน์นะครับไออันตินะวิโอวิฟไล่รอบที่2จะใช้ติ๊กเดียวกับรอบแรกโออันนี้น่าสนใจครับเป็นการเนิร์ฟวิโอวิฟแบบใช้คู่กับดีเฟนเซอร์ครับคีเปอร์เดอะไลน์เนี่ยก็คือก่อนหน้านี้เนี่ยอย่างที่ทำคลิปไปแล้วก็ด้วยนะฮะก็คือถ้าเราอันติใช่ป่ะแล้วกดดีเฟนเซอร์แล้วเราอันติอีกทีนึงเนี่ยถ้าเรากดให้จังหวะมันไม่เท่ากันอ่ะมันก็จะอันนึงเปิดอันนึงปิดอันนึงเปิดอันนึงปิดก็จะเหมือนสตาร์ตตลอดถูกป่ะอย่างที่เราเห็นมาแล้วหลายๆทีนะแผนนี้ปรับให้เป็นไม่ว่าเราจะไล่ไอ้ลูกที่2เมื่อไหร่ก็ตามมันจะเปิดปิดพร้อมกับลูกแรกเสมอสมมุติลูกแรกเปิดอยู่เราไล่ลูกที่2ลงไปมันก็จะเปิดอยู่อะไรเงี้ยทำให้การไล่วิววิฟ2ลูกในที่เดียวกันน่ะไม่มีผลอีกต่อไปอาจจะไล่ต่างที่กันได้คือลูกนึงอยู่ตรงนี้ลูกนึงอยู่ข้างหลังเนี่ยอันนั้นน่ะก็ได้แต่มันจะเปิดปิดพร้อมกันคือมันจะไม่สามารถลูกนึงสตันลูกนึงหยุดแล้วอีกลูกนึงสตันแทรกเข้ามาเนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับซึ่งก็เป็นการเนิร์ฟคีเปอร์เดอะไลท์ที่ออกรีเฟรชเชอร์นั่นเองนะครับเลอแช็กนะเพิ่มอจิให้นะโอ้เยอะเนี่ยได้เกาะเพิ่มพอสมควรเลยนะในช่วงเลทลิชเดินช้าลง5แล้วก็ลดระยะเวลาของการดูดจากซินิสเตอร์เกสลงนะครับโอเคนะผมชอบการเนิร์ฟที่เนิร์ฟช่วงเวลแรกๆสำหรับสกิลที่ชอบอัพกันไว้1เนี่ยซินิสเตอร์เกสเนี่ยชอบเอาไว้1นะเวลาเขาเนิร์ฟแบบเนี้ยเลทเกมจะโหดอยู่แต่ว่าช่วงต้นเกมจะอ่อนไปเยอะเลยเพราะว่ากว่าเขาจะอัพสกิลนี้ก็เวล10อะไรเงี้ยนะครับและซิลเลอร์ลดการได้สเต็งลงแล้วก็ลดอัตราการดูดเลือดลงวันนี้เนิร์ฟตรงๆนะและซิลเลอร์เป็นตัวที่เก่งมากในแพทนี้นะครับอย่างที่เพิ่งออกคลิปไปด้วยนะก็โดนเนิร์ฟตามระเบียบลีน่าอินเพิ่ม2ไลแคนเกราะเพิ่ม1นะครับแมกนัสลดสเตรนท์เกนเหลือ 3.5 สกิลเวอร์สโลลดลงเวลสุดท้ายเท่าเดิมแต่สังเกตว่าเวลแรกเหลือแค่ 10% นะและสกิลเวอร์เป็นสกิลที่คนชอบอัพไว้1ถูกไหมแปลว่าอะไรแปลว่าสกิลเวอร์เนี่ยจะอ่อนลงไปเยอะมากใช้คำว่าเยอะมากเลยเพราะว่าสกิลเวอร์เนี่ยมันไม่ได้ดีขนาดที่จะไปอัพเต็มก่อนช็อคเวฟหรืออัพเต็มก่อนเอ็มพาวเวอร์ใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็พูดได้ว่าสกิลเวอร์ของมันนะจะไม่สโลอีกแล้วในช่วงต้นเกมซึ่งเสียหายเหมือนกันนะเป็นสกิลหากินพอสมควรนะที่จะอัพมาแค่1แล้วก็คอมโบต่างๆอะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เพิ่มมานาคอสของ Empower ด้วยนะครับ
ไนท์ซ็อกเกอร์ลดสเตรนจ์ลงนะโอมนี่ไนท์เพิ่มระยะเวลาการบัฟของเฮเวอรี่เกรสเป็น12วิเริ่มนานแล้วนะเริ่มนานแล้วแล้วเพิ่มโบนัสสเตรนจ์เพิ่มเฮเวอรี่เจนมีติดบัฟกันสถานะ 50% นะครับมีทีมโปรเริ่มมาเล่นแล้วนะครับโอมนี่ไนท์นะคอมโบบางอย่างกับสเวนกับลูน่าอะไรเงี้ยลูน่าเพิ่มสแตทโอมนี่ไนท์บวกสแตทสเวนเปิดโลวอลคายอะไรเงี้ยโอ้โหยังถึกนะPhantom Lancer นะโบนัสอาจิเพิ่มนะโอ้นี่คือการบัฟ Phantom Lancer ที่ไม่ได้เห็นมานานแล้วนะบัฟฮีโร่ตัวนี้นะฮีโร่ตัวนี้เนี่ยอันตรายมากที่จะบัฟนะเพราะมันมีความเสี่ยงที่จะแพร่กระจายเชื้อมะเร็งได้ตลอดเวลาแล้วบัฟไม่น้อยซะด้วยนะเลเวลแรกเพิ่มอาจิเพิ่มขึ้น3เนี่ยแล้วเลเวลสุดท้ายเพิ่มขึ้น6เนี่ยโอ้พอสมควรนะนิกกี้เพิ่มเฮลลิเจน 1.5 นะครับชาโดว์ฟีนเพิ่มเบสสเตรนท์1เพิ่มการให้อินด้วยนะฮะนี่ก็บัฟนิด1นะสลาร์เพิ่มเกราะ1สไนเปอร์เพิ่มเบสสเตรนท์2ก็คือได้เลือดเพิ่มช่วงต้นเกมนะครับแล้วก็บัฟทาเลนต์ให้ด้วยนะสโลมากขึ้นจากชรัปเนลสเปกเตอร์สเตรนท์เพิ่มขึ้น2ปรับทาเลนต์บวกออสแตทมากขึ้น1ก็นิดเดียวนะครับสตอมสปิริตสติกเรมเนนต์ใช้มานาน้อยลงเหลือ70 80 90 100นะครับอันนี้ดีมากนะผมว่านี้สตอมชอบเลยแหละเพราะว่าสกิลนี้เนี่ยสกิลหากินเลยสกิลฟาร์มสกิลยืนเลนแย่งลาสคีฟอะไรเงี้ยเวล1ใช้มานา70เวล2 80อะไรเงี้ยโอ้โหดีมากเลยนะยืนเลนง่ายขึ้นเยอะเลยแล้วก็อิเล็กทริกวอลเทคคูลดาวน์เหลือ16ทุกเลเวลนี่ก็ดีขึ้นนะบัฟสตอมนะครับสตอมเนี่ยจะเริ่มมาแล้วนะเพราะว่าเทรดก็ปรับกลับเป็นเหมือนเดิมแล้วก็ดีสำหรับสตอมใช่ไหมแล้วก็เนี่ยได้บัฟเพิ่มเข้าไปอีกโซเวนนะครับตัวนี้สมควรโดนมากเพราะว่ามันดีมากเลยช่วงเนี้ยสกิลตีกระจายนะครับกระจายน้อยลงนิดนึงครับช่วงเวลแรกวอลคลายนะครับได้เดินเร็วน้อยลงช่วงเวลแรกแล้วก็ได้โล่น้อยลงด้วยนะครับเวลละ20นะครับก็สเตรนท์เพิ่มคูลดาวน์เป็น100วิเทมเพลตแอสซาซินเมลดีบัฟนาวสแต็กก็คือดีบัฟของเมลสามารถทับกันได้อย่างเช่นเรากดเมลใช่ไหมเราก็ยืนไว้นะครับรอจนเมลคูลดาวน์มาใช่ไหมแล้วก็มีฮีโร่เดินมาปุ๊บเราซัดเมลหนึ่งรอบป้าบแล้วเรากดหายตัวอีกรอบแล้วเราซัดไปอีกรอบป้าบถ้าเป็นเมลแบบก่อนเนี่ยมันก็จะแค่แบบเหมือนรีระยะเวลาใหม่อ่ะก็แค่เหมือนนับต่อแต่ก็ลดเกาะเท่าเดิมแต่อันเนี้ยหมายความว่าถ้าเราทำแบบนั้นอ่ะเมลซัด2รอบติดกันอ่ะเขาก็จะโดนลบเกาะไป16นั่นเองนะครับซึ่งผมว่าเอาเรื่องนะครับลดเกาะ16นี่ไม่ธรรมดานะเยอะมากนะลบเกาะ16นะแล้วเมลคุยแล้วแค่6วิเองแปลว่าอะไรแปลว่าเทคนิคนี้เนี่ยไม่ได้ใช้ยากขนาดนั้นนะแต่ก็แน่นอนมันต้องกดรอไว้6วิจนคูดาวหมุนมาจบอ่ะหรือเอาเราอาจจะไม่ต้องลบ6ทันทีเราอาจจะเมลยิงทีนึงก่อนลบไป8ปุ๊บทีนี้ระยะเวลาของดีบัฟมัน10วิคูดาวเมล6วิแล้วก็วิ่งตามไปสมมุติเราไล่ตีไปแล้วพอเมลคูดาวมาปุ๊บเราก็ทำเหมือนเดิมอีกรอบนึงทีเนี้ยเขาจะเกาะลบ16อยู่4วิก่อนที่ไอ้ดีบัฟรอบแรกจะหมดอ่ะอะไรแบบนี้นะผมคิดว่าบัฟเนี่ยคนเล่นเทมปลาชอบแน่นอนนะคือผมคิดว่าเก่งขึ้นเยอะเลยนะสำหรับการใช้สกิลเมลอ่ะนะครับTimber Sawนะบวกอิน2 Rolling Dead นะ Stat Loss เพิ่มเวลละ 1% ก็นิดหนึ่งนะ Tiny โดนเนิร์ฟอีกแล้วเหรอโดนเนิร์ฟทีแกรฟนะตอนนี้เหลือแค่ 10% มาแล้วนะเมทเวลแรกนะครับโอ้โหจะ Tiny เป็นตัวที่เริ่มเข้าทำเนียบที่โดนเนิร์ฟทุกแพทแล้วนะแบบติดกันมากี่แพทแล้วไม่รู้เนี่ย Trian Protector นะ Living Armor บล็อกเพิ่มขึ้นนะครับเออซ่าลดเกาะ2โอ้อันนี้โดนลดเกาะ2อีกตัวนึงดุมากเลยลดเกาะ2นี่เป็นการเนิร์ฟที่ผมมองค่อนข้างโหดนะลดเกาะ2เบสอาร์เมอร์นี่แบบเป็นการเนิร์ฟที่โหดพอสมควรเลยนะคือลด1ยังไม่เท่าไหร่อ่ะลด1ก็โอเคเหมือนเตือนๆแต่ลด2เนี่ยหนักอยู่บางลงเยอะอ่ะต้นเกมอ่ะแล้วก็โอเวอร์โพเวอร์คูลดาวน์เพิ่มขึ้นเวลแรกจาก10เป็น16เลยนะก็เท่ากับว่าการอัพสกิลเนี่ยก็จะต้องยิ่งไปอัพ 2-3 มากกว่าเดิมอีกเพราะเดี๋ยวนี้อัพ3ก็เวลแรกก็เบาโอเวอร์พาวเวอร์เวลแรกก็คูลดาวน์นานอะไรเงี้ยนะวิเศษโดนลดสเตรนท์ลงนะครับแล้วก็โดนลดเดเมจจากเฟมิเลียลงวิเศษเป็นตัวที่แบบมันเก่งของมันมานานแล้วแล้วมันค่อนข้างจะเก่งในแบบเฉพาะมือคนเล่นที่โหดอ่ะมันก็เลยแบบเหมือนอยู่นอกเรดาร์คือเป็นตัวที่วินเลดเยอะมาตลอดมาสักพักใหญ่ๆแล้วอะแต่ว่าไม่ค่อยโดนเนิร์ฟเพราะว่าคนที่เล่นมันเก่งก็มักจะไม่เยอะเขาเรียกอะไรอะมันต้องเป็นคนที่เล่นเป็นจริงๆถึงจะเก่งอะถ้าคนเล่นไม่เป็นไปจับมันก็จะดูอ่อนๆอะไรเงี้ยนะ
แต่ผมคิดว่ามันเป็นฮีโร่ที่ควรโดนเนิร์ฟแหละซึ่งก็เนิร์ฟก็กำลังดีนะไม่แรงเกินแต่ก็ไม่เบาเกินเดเมจเฟมิเลียหายไป10ช่วงเวล6นี่ก็แรงกันนะวอลล็อกเพิ่มอิน3นะแล้วก็ใช้มานาคอสอัพพีเวลน้อยลงวีเวอร์นะจะเป็นแอคแท็กเพิ่มโบนัสเดเมจเข้าไปด้วยในทีที่2อูนี่เท่ากับว่าได้โบนัสเดเมจฟรีๆเลยนะครับอัพเต็มนี่ได้ไป40เลยนะคือเอาง่ายๆเหมือนบวกเดเมจให้วีเวอร์40ทุกครั้งที่ทุกๆคูลดาวน์มันอะวีเวอร์นี่ก็เป็นตัวที่ค่อนข้างขาดเดเมจเหมือนกันนะถ้าเกิดออกของอื่นๆอันนี้ช่วยได้เยอะเลยนะเป็นอะไรที่ทำให้วีเวอร์เก่งขึ้นเยอะเลยก็จบแล้วนะครับสำหรับแพท 7.21B นะครับสำหรับฮีโร่ที่โหดในตอนนี้นะก็จะเป็นพวกเออร์ซ่าและซูเลอร์นะซึ่งก็โดนเนิร์ฟไปแล้วแต่ผมคิดว่ามันก็จะยังเล่นได้อยู่นะพวกนั้นนะแล้วก็แนวทางโดยรวมในแพทนี้นะก็จะเป็นการยืนเลนให้พอได้แล้วก็ฟาร์มกันเยอะนะในช่วงประมาณ15นาทีแรกอะไรเงี้ยแล้วป้อมเทียร์1ก็แตกช้าลงอย่างชัดเจนนะจากที่สังเกตจากพับบิกเกมและจากทัวร์นาเมนต์ก็ตามนะทีมเนี่ยก็ถ้าเน้นถ่ายป้อมได้ก็คือก็เอาแต่ว่ามันก็จะไม่มีไลน์อัพที่แบบเร็วมากอย่างเช่นเลือกโทวาร์ลอดมาคู่กับกังก้ามิดอะไรเงี้ยเร็วๆแบบเนี้ยจะเล่นยากแล้วเพราะว่าทามิ่งมันทำให้เร็วยากอ่ะเพราะฉะนั้นฮีโร่ที่แบบออกไม่ดัดฟาร์มไปเรื่อยๆรอกลางเกมมันก็จะมามากขึ้นฮีโร่ที่ออกบิงชิ้นแรกก็ไม่ต้องแล้วไปออกบิงชิ้น3อะไรเงี้ยแบบถ้าดูเออร์ซ่าเล่นสมัยเนี้ยเออร์ซ่าบางคนข้ามบลิงก์มาเลยนะแล้วก็เออร์ซ่าบางคนก็ไปออกอย่างอื่นก่อนแบบเยอะเลยเพราะว่ามันออกบลิงก์มาไล่ฆ่าช่วงแรกมันไม่ได้คุ้มเหมือนแต่ก่อนแล้วอะไรเงี้ยนะเพราะว่าไปฆ่าช่วงกลางๆดีกว่าประมาณเนี้ยนะครับผมก็เป็นโดยรวมในแพทนี้นะครับทุกคนแล้วก็จบแล้วนะครับขอบคุณมากๆนะครับทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับมีอะไรก็คอมเมนต์มาได้นะแบ่งปันข้อมูลต่างๆให้กับเพื่อนๆพี่น้องๆที่ดูคลิปนี้นะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อยด้วยนะครับแล้วก็ติดตามละก่อยไลฟ์ใน Nimo TV ได้เช่นกันนะครับสำหรับวันนี้เนี่ยก็บ๊ายบายครับผมแล้วเจอกันใหม่ในแพทหน้าครับบ๊ายบายขอบคุณมากนะครับที่ดูคลิปจนจบนะครับฝากกด Subscribe ช่องละก่อยเดลต้าทูแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้เวลาอัพคลิปใหม่ด้วยนะครับวันนี้ลาก่อยก็ต้องขอลาไปก่อยพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ